สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกท่านว่ากันว่าผีมักตามไปหลอกหลอนในยามที่คนคนนั้นกำลังอ่อนแอหรือกำลังชะตาขาดไม่รู้เพื่อนๆกำลังอ่อนแอหรือเปล่าครับมีหลอนกันแน่ๆครับวันนี้ทีมงานแอดได้นำคลิปผีหลอกเหตุการณ์หลอนๆที่กลายเป็นไวรัลบนอินเทอร์เน็ตอีกเช่นเคยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะรับชมแค่ความบันเทิงนะครับและอาจจะต้องใช้วิญญาณรวมทั้งวิจารณญาณขณะที่ดูด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยฮะเรื่องราวน่ากลัวนี้เกิดขึ้นกับหญิงสาวที่กำลังจะได้เป็นแม่เธอกำลังตั้งครรภ์และเธอก็ตื่นเต้นอย่างมากกับทารกน้อยที่อยู่ในครรภ์และแล้วเธอก็ถึงกับหวาดกลัวที่สุดในชีวิตเมื่อภาพของหมอนำมาให้เธอดูที่ปรากฏลักษณะราวกับเป็นวิญญาณใครบางคนซึ่งอยู่ในท้องของเธอครับท่าทางมันกำลังจ้องมองทารกน้อยที่อยู่ในครรภ์อีกด้วยครับเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าครับเหตุการณ์ดังกล่าวว่ากันว่าคุณหมอฮะก็ไม่สามารถหาคำตอบได้กับภาพที่ชวนขนลุกที่เกิดขึ้นซึ่งบางคอมเมนต์ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นยีนหรือแปลง่ายๆก็คือวิญญาณนั่นเองฮะฟังมาถึงตอนนี้เพื่อนๆรู้สึกขนลุกกันหรือเปล่าครับก็บอกพวกเราด้วยนะครับเรื่องราวนี้เป็นคลิปที่ถ่ายได้โดยนักข่าวที่กำลังทำข่าวรายงานสดและกำลังค้นหาร่างผู้เสียชีวิตปรากฏว่าขณะถ่ายทอดสดได้มีร่างลึกลับลักษณะเป็นผู้หญิงที่น่ากลัวก็คืออยู่ดีๆก็โผล่ออกมาอยู่ใกล้ๆกับทีมกู้ภัยที่กำลังค้นหาร่างผู้เสียชีวิตที่คาดว่าจมน้ำเสียชีวิตในบริเวณนี้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่าครับร่างดังกล่าวซีดขาวจนดูหน้าขนลุกมากเลยทีเดียวบางคนนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศอินโดนีเซียซึ่งว่ากันว่าผู้ชมส่วนใหญ่ในตอนนั้นไม่ทันสังเกตเห็นมันเกิดขึ้นเร็วมากขณะทีมงานนักข่าวก็แทบไม่ทันสังเกตเพื่อนๆสังเกตเห็นหรือเปล่าครับและอย่างไรก็ตามสุดท้ายทีมกู้ภัยนะครับก็สามารถพบร่างที่ไร้วิญญาณในเวลาต่อมาโดยจมน้ำอยู่ไม่ห่างจากจุดนี้มากนักบางคนก็เชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับหรืออาจจะถูกลักพาตัวจากสิ่งที่มองไม่เห็นเรื่องราวนี้ร้อนมากเลยทีเดียวครับThank you.
เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับน่ากลัวมากเลยทีเดียวเหตุการณ์นี้นอกจากจะน่ากลัวแล้วเป็นเหตุการณ์ที่ชวนขนลุกมากเลยทีเดียวครับในยามค่ำคืนที่ไร้เสียงน้อยใหญ่จู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูรัวๆซึ่งเหตุการณ์น่ากลัวนี้เกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งที่อยู่ห้องเช่าคนเดียวมันเคาะประตูอย่างต่อเนื่องจนเขาตื่นและกำลังจะไปเปิดประตูจู่ๆเขาก็ล้มทั้งยืนร่างที่ยืนอยู่กำลังเคาะประตูดูไม่เหมือนกับคนเลยแม้แต่นิดเขารีบวิ่งไปหลบด้วยความหวาดกลัวจนสามารถตั้งสติและเมื่อเขามาดูอีกทีร่างนั่นได้หายตัวไปแล้วแอดว่าน่าจะเป็นผีนะครับเจอแบบนี้มีหลอนกันแน่ๆฮะแต่ว่าตกใจมากเลยทีเดียวครับน่าจะเป็นผีนะครับคลิปนีวิญญาณเข้าสิงคนที่กำลังดวงตกว่ากันว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสนามกีฬาภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งโดยที่ภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่ชายคนหนึ่งเดินคุยโทรศัพท์จู่ๆก็มีลักษณะกลุ่มควันสีดำจู่โจมและเข้าสิงร่างชายคนนั้นไม่นานนักก่อนจะมีคนเดินมาเจอในเวลาต่อมาไม่รู้เป็นผีหรือเปล่านะครับเพื่อนๆกลัววิญญาณหรือเปล่าฮะโดยเรื่องราวน่ากลัวนี้ว่ากันว่ามีวิญญาณโปร่งใสเดินผ่านที่ห้องนั่งเล่นในบ้านชายคนหนึ่งจนเขาหวาดกลัวเป็นอย่างมากโดยเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดถ่ายติดได้อย่างชัดเจนเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆน่าขนลุกมากเลยทีเดียวครับคลิปนี้จักรยานปริศนาโดนผีสิงโดยเรื่องราวน่ากลัวนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้ในเวลากลางคืนภายในซอยแห่งหนึ่งโดยสิ่งที่น่าแปลก
เป็นอย่างมากก็คือไม่เคยมีใครในซอยแห่งนี้ที่เคยเห็นจักรยานลักษณะแบบนี้เลยครับคือมันเป็นจักรยานเก่าถ้าเจอแบบนี้ในยามค่ำคืนแอดว่ามีหลอนกันแน่ๆครับมันคล้ายกับมีคนขับเลยทีเดียวครับมาดวงตกโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับน้องหมาที่กำลังชะตาขาดที่บ้านหลังหนึ่งฮะภายในห้องนั่งเล่นที่เจ้าหมาน้อยชอบมานอนขดตัวจนกระทั่งคืนนี้เวลาล่วงเลยเข้าสู่กลางดึกตุ๊กตาขยับได้เองฮะมันเคลื่อนที่ข้างๆน้องหมาที่นอนอยู่ทำให้น้องหมาตกใจกลัวเป็นอย่างมากหลายคอมเมนต์เชื่อว่าเป็นการกระทำของผีอย่างแน่นอนครับคลิปนี้เพื่อนๆล่ะครับมาถึงจุดนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็ฝากคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะครับที่หุ่นตุ๊กตาเคลื่อนที่โดยไม่น่าเป็นไปได้What's that noise? Did you hear? What? Did you see it? No! ซึ่งว่ากันว่าในยามที่ร่างกายเราอ่อนแอหรือกำลังดวงตกตอนนั้นแหละฮะเชื่อกันว่าวิญญาณมักเลือกจะเข้าสิงแอดก็ฝากเพื่อนๆดูแลตัวเองกันด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงฮะและอย่างไรก็ดีครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ที่ทีมงานเราได้รวบรวมมาหวังว่าเพื่อนๆทุกท่านจะชอบกันนะครับและหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับThank you.